เฮ้ยกระฉับกระเฉงเว้ยผมนาจากคาร์ไทยทีมครับวันนี้เราอยู่กันที่บูธฮุนไดในงานมอเตอร์โชว์2024นะครับปีนี้ฮุนไดมีรถหลากหลายรุ่นมาจัดแสดงนะครับแต่ไฮไลท์ของปีนี้นี่คือ IONIQ 6ครับรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากฮุนไดความน่าสนใจของคันนี้มีอะไรบ้างและคลิปนี้เรามีลองขับสั้นๆด้วยจะเป็นอย่างไรเราลงรายละเอียดกันครับสำหรับ Hyundai Ioniq 6หรือที่ Hyundai ประเทศไทยจะเรียกว่า Ioniq 6นะครับต้องบอกว่าเป็นรถยนต์อีกหนึ่งรุ่นที่อยู่ในไลน์อัพของ Ioniq นั่นเองต้องบอกว่าความโดดเด่นของเขานั้นค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับการันตีด้วยรางวัล World Car of the Year ปี2023อย่างที่ทุกท่านเห็นตรงนี้นี่เองนะครับได้มา3รางวัล นะครับนั่นก็คือ World Car Design of the Year 2023World Electric Vehicle และ World Car of the Year 2023นะครับก็เป็น3รางวัลที่การันตีในเรื่องของคุณภาพและสมรรถนะที่ IONIQ 6นั้นให้กับลูกค้าได้นะครับในวันนี้ Hyundai Mobility ประเทศไทยได้นำเจ้า IONIQ 6มาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้วนะครับและมีเพียงแค่1รุ่นย่อยนั่นก็คือรุ่น Exclusive นั่นเองในแง่ของงานดีไซน์นะครับต้องบอกว่ามีความถอดแบบมาจากตัวต้นแบบของ Hyundai นะครับที่เรียกว่า Prophecy นะฮะก็รูปทรงจะมีความลู่ลมมากๆนะครับจุดเด่นที่เห็นได้ชัดเลยก็คือตัวไฟหน้าของ IONIQ 6นะครับคราวนี้มาพร้อมกับดีไซน์ไฟหน้าแบบเดียวกับ IONIQ 5เลยนั่นก็คือ Parametric Pixel ซึ่งตัวนี้เนี่ยถ้านับจำนวนพิกเซลเนี่ยต้องบอกว่ามีมากถึง700ดวงใน1คันนะครับซึ่งถือว่าเยอะมากๆนะครับโดยที่ตรงด้านหน้าจะเป็น LED นะครับชัดๆแล้วก็จะมี Daylight ที่อยู่ในโครมเดียวกันเลยนะครับพอเราขยับมาดูด้านข้างก็จะเห็นได้ว่าล้อที่ให้มาเป็นขนาด20นิ้วนะครับซึ่งไซส์ใหญ่มากๆนะครับใส่ยางของ Pirelli นะครับ 245/40R20 นั่นเองเป็นล้ออลอยด้วยนะดีไซน์คือเฟี้ยวฟ้าวมากนะครับพอขึ้นมาก็จะเห็นกระจกมองข้างนี่มีความเล่นแบบ Parametric Pixel อยู่ในตัวด้วยนะคือมีอยู่รอบคันจริงๆแล้วก็ตัวกรอบหน้าต่างก็จะมีความลาดลงมานะครับรถคันนี้เน้นในเรื่องของการลู่ลมเป็นพิเศษนะครับดังนั้นเนี่ยผลดีของการที่ออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์นั่นก็คือเรื่องของพิสัยการวิ่งที่สามารถวิ่งได้ไกลนั่นเองนะครับรวมไปถึงตรงส่วนที่เป็นวิงนะครับมีการออกแบบให้ลู่ลมนะครับแล้วก็ตัวไฟท้ายที่เห็นได้ชัดเลยว่า Parametric Pixel คือยาวเหยียดแล้วก็เด่นมากๆเป็นเอกลักษณ์ของ Hyundai Ioniq เลยก็ว่าได้นะครับสวยงามมากแล้วก็ฝาท้ายนี่เห็นดูทรงคล้ายๆ Fastback แต่จริงๆแล้วนี่คือซีดานนะครับแล้วก็พอเราเปิดฝาท้ายเนี่ยสิ่งที่เห็นเลยก็คือตัวนี้เลยครับมันคือตัวสลักสำหรับการให้เบาะหลังเนี่ยสามารถพับได้นะครับเราก็แค่ดึงนะครับและเราก็สามารถที่จะไปเปิดนะครับตัวเบาะหลังได้เราดึงสลักไปแล้วนะเราก็ลากลงมานี่ก็สามารถพับได้นะครับเวลาที่เราใส่สัมภาระที่มีขนาดใหญ่อย่างเช่นถุงกอล์ฟก็สามารถที่จะใส่เข้าไปในตัว IONIQ 6ได้นะครับนี่คือในส่วนของภายนอกนะครับของ IONIQ 6นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันว่าเป็นอย่างไรเรามาอยู่ภายในห้องโดยสารของ IONIQ 6นะครับต้องบอกแบบนี้ว่าหน้าตาการตกแต่งนะครับเลเยอร์หลายๆอย่างเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับ IONIQ 5นะครับแต่ว่าสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือในแง่ของธีมการตกแต่งที่คันนี้จะดูมีความปราดเปรียวโอ้โหต้องใช้การตลาดเลยนะแต่ว่าจะว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับเพราะว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยจะแตกต่างจาก IONIQ 5อยู่นะครับมันจะมีความสปอร์ตมีความเส้นสายที่แบบว่าเฟี้ยวฟ้าวมากๆนะครับแน่นอนที่อยู่ตรงหน้าผมก็จะเป็นมาตรวัดเป็นแบบ LCD ขนาด 12.3 นิ้วแล้วก็จะมีจอกลางขนาด 12.3 นิ้วเช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับนี่ยืดเข้ายืดออกได้นะแล้วก็ตัวจุด4จุดนะครับซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ IONIQ นะครับรถยนต์ในแบรนด์ IONIQ เนี่ยจุด4จุดนี้ก็คือมันสื่อถึงตัว H นั่นก็คือ Hyundai นั่นเองนะครับแล้วก็จะมีตัว Paddle Shift นะครับซึ่งตัวนี้ Paddle Shift ในที่นี้เนี่ยมันจะเป็นตัวปรับเรื่องของ recuperation หรือ regenerative braking นั่นเองนะครับที่เราสามารถปรับได้นะครับและถ้าปรับสุดเนี่ยมันจะมีตัวคันเร่งแบบ one pedal ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะมีมาให้เหมือนกันนะครับไฟเลี้ยวอยู่ด้านขวาที่ปัดน้ำฝนอยู่ด้านซ้ายนะครับในขณะที่ตัวเครื่องเสียงตัวนี้รองรับ Apple CarPlay Android Auto มีมาให้เหมือนกันนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดกับบริษัทรถที่ทำรถ EV นั่นก็คือเขาเข้าใจในเรื่องของธรรมชาติของคนใช้รถแน่นอนว่า Hyundai เองก็ยังคงรักษาส่วนนี้ไว้อยู่อย่างเช่นปุ่ม Hard Key ซึ่งปุ่ม Hard Key เนี่ยจะมีความสำคัญก็คือเมนูไหนก็ตามที่จำเป็นต้องกดอย่างเช่นปุ่มปรับเสียงเราสามารถหมุนได้เลยไม่ต้องไปทัชสกรีนนะครับปาดใ
ละสายตานะครับหรือการกดปุ่มโฮมคีย์ลัดต่างๆหรือการเซตอัพเราสามารถกดจิ้มได้เลยไม่ต้องเข้าไปในหน้าจอเยอะๆนะครับในขณะที่คันนี้มีไวเลสชาร์จเจอร์มาให้นะครับโทรศัพท์ผม iPhone 11ก็สามารถวางได้นะครับแล้วก็มี USB Type A นะครับสิ่งที่ประหลาดที่สุดก็คือเรื่องของตำแหน่งกระจกไฟฟ้าเดิมทีมันจะอยู่ตรงแผงประตูแต่ Ioniq 6อยู่ตรงกลางเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างก็คืออยู่ตรงกลางหมดเลยนะครับทั้งในแง่ของตัวกระจกคู่หน้าด้านหลังสั่งไม่ให้เปิดกระจกอยู่ตรงกลางตัวล็อกรถนะครับปลดล็อกหรือเซ็นทรัลล็อกเนี่ยที่เราคุ้นเคยเนี่ยก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่มีอยู่นะก็คือตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับเขาใช้คำว่าออโต้เบรกโฮไปเลยกดปุ่มเดียวนะครับแล้วก็เหยียบเบรกครั้งนึงมันก็จะจำได้ว่าโอเคเวลาที่เราชะลอจนรถหยุดนิ่งเนี่ยมันก็จะจับเบรกไว้นะครับรถอยู่นิ่งถ้าเราจะคลายก็แค่แตะคันเร่งเบาๆรถก็จะเคลื่อนที่ให้นั่นเองนะครับตัวเบาะโอ้โหเป็นปรับไฟฟ้านะคุณผู้ชมผมลองจับดูนะ1 2 3 4 5 6 7 8โอ้โห8ทิศทางแล้วก็ลัมบ้าซัพพอร์ตนี่1 2 2ทิศทางก็รวมๆเป็น10ทิศทางแล้วก็ฝั่งผู้โดยสารก็ปรับได้เช่นเดียวกันนะแล้วมันสามารถปรับได้จากฝั่งคนขับคือมันจะมีปุ่มอยู่ด้านข้างคนขับนะครับก็กดเลื่อนได้เลยนี่1 2 3 4 5 6เฮ้ยแต่ตัวเบาะก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่นะเอาจริงๆดูดีเลยแหละนะครับแล้วก็ในฝั่งของผู้ขับขี่จะมี Memory Seat ให้2ตำแหน่งนะครับไฟต่างๆโอ้มีไฟแต่งหน้าให้นะครับแล้วก็เป็นไฟแบบว่า LED นะนี่เป็นไฟแบบไฟขาวนะกระจกแต่งหน้ามีมาให้ฝั่งคนนั่งก็มีมาให้เหมือนกันนี่มีมาให้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัวซันรูฟคันนี้มีมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นพาโนรามิกซันรูฟแบบเดียวกับตัว Ioniq 5นะครับก็จะอยู่เกือบๆกึ่งกลางของตัวรถนะครับก็ถือว่าตัวรถมันอาจจะไม่ได้แบบหรูอลังมากแต่ว่าถ้าในแง่ของการใช้งานและฟีเจอร์ที่ตัวฮุนไดจัดมาให้ก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันในส่วนของการเปลี่ยนโหมดการขับขี่เนี่ยถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยมันเป็นบิดหมุนหรือเปล่าไม่ใช่นะครับมันเป็นการกดปุ่มนั่นเองตัวนี้ก็จะมีโหมดการขับขี่ให้เลือกด้วยนะฮะซึ่งก็ปรับตามการใช้งานของคุณนะครับถ้าคุณอยากได้ระยะเร็วก็จะมีถ้าคุณอยากได้ความแรงก็จะมีโหมดสปอร์ตถ้าคุณอยากได้ในเรื่องของระยะทางที่ไกลขึ้นก็มีโหมดอีโคมาให้ด้วยนะครับเอาล่ะนี่คือส่วนของผู้โดยสารแถวหน้านะครับส่วนของผู้ขับขี่เดี๋ยวเราไปดูเบาะแถวหลังกันว่าเป็นอย่างไรมาดูในส่วนแถวหลังของ Ioniq 6นะครับผมขออนุญาตใช้คำนี้นะครับโคตรกว้างคุณดูผมสูง172ซมนะครับขายาวนะฮะแต่ว่าเบาะแถวหน้านี้ก็ถือว่าแบบน่าจะเป็นตำแหน่งที่ผมขับเลยนะแล้วก็คุณดูดีความกว้างคือกว้างมากผมสามารถไขว่ห้างได้แบบธรรมชาติมากๆนะครับไม่ต้องมาแบบเบียดเสียดขัดอะไรแต่อย่างใดหุ่นผมไซส์ 2XL นะครับใช้คำนี้ได้ถึงปากละก็ใช้คำว่าตัวรถเนี่ยกว้างมากนะครับส่วนหนึ่งด้วยความที่พอมันเป็นแพลตฟอร์ม EGMP ก็คือเป็นแพลตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ Hyundai Group ใช้เนี่ยต้องบอกว่าสามารถจัดแจงเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารได้เยอะมากดังนั้นสิ่งที่เป็นข้อดีเลยนั่นก็คือเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารที่สามารถทำได้ราบเรียบและกว้างขวางได้จะเห็นได้ว่าอุโมงค์ตรงกลางเนี่ยไม่มีเลยนะผมขออนุญาตใช้เท้านะครับเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยส่วนนี้ไม่มีอุโมงค์ขั้นกลางเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่ประทับใจเลยคือตัวเบาะแม้ว่าพื้นที่ตัวรถเนี่ยจะกว้างนะแต่เบาะนี่คือซัพพอร์ตได้ดีมากในส่วนเบาะรองนั่งเนี่ยใช้คำว่ารับกับตัวต้นขาได้นะถ้าเรานั่งแบบว่ายืดๆอย่างนี้แล้วพอในส่วนที่เป็นรับแผ่นหลังเนี่ยเฮ้ยเอนแบบเอนสบายเลยนะครับรับกับตรงช่วงลัมบ้าได้ก็คือช่วงแบบแผ่นหลังได้นะครับส่วนที่พักแขนนะครับนี่มีมาให้แบบมั่นคงแข็งแรงนะครับวางแก้วน้ำได้2แก้วนะครับรวมกับด้านหลังนะครับมีทั้งซ้ายกับขวาก็รวมกัน4จุดนะครับถือว่าดูดีเลยแล้วก็ USB นะครับช่องชาร์จไฟสำหรับผู้โดยสารแถวหลังเป็น Type C นะครับก็มีมาให้2จุดเลยอุ๊ยตัวไฟอุบไรท์ขึ้นมาทันทีเลยเอ๊ะเราทำไมเราไม่เปิดไฟตรงนี้เราใช้ไฟตรงนี้ทำไมงงอยู่เหมือนกันนะครับอยู่ด้านหลังแล้วก็จะพอเกาะแกะอะไรได้บ้างหุ้ยนี่มีเบลปรับสูงต่ำได้หุ้ยน้ำตาจะไหลนะครับแล้วก็คันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับลำโพงของ Bose ซึ่งติดตั้งมาให้นะครับจากโรงงานเลยก็ถือว่าได้คุณภาพเสียงแบบพรีเมียมนะครับ
แล้วก็ตัวเบาะเราสาธิตไปแล้วว่าเบาะหลังเนี่ยสามารถพับแบบ 60-40 ได้นะครับก็ใครที่มีสัมภาระเยอะหรือต้องการจุของที่มีขนาดใหญ่มากๆก็สามารถที่จะจุของได้นะครับในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ได้เยอะมากเราใช้งานส่วนตัวก็สามารถที่จะจุสัมภาระได้นั่นเองนะครับมาดูในเรื่องของขุมพลังกันบ้างนะครับสำหรับ IONIQ 6ที่อยู่ตรงหน้าผมนี้นี่คือช่องชาร์จไฟนะครับภายใต้ช่องชาร์จไฟนี้มีมอเตอร์ขับเคลื่อนล้อหลังซึ่งเป็นมอเตอร์เดี่ยวนะครับสำหรับประเทศไทย IONIQ 6จะมีเพียง1รุ่นนะครับพละกำลังที่ให้จะอยู่ที่229แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรมาพร้อมกับแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนขนาด 77.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงในด้านของการชาร์จไฟนะครับตัวนี้เป็นแบบ Type 2ถ้าเป็น AC จะรองรับได้สูงสุด 10.5 กิโลวัตต์ส่วน DC รองรับได้สูงสุด350กิโลวัตต์นะครับในด้านพิสัยหรือระยะทางที่สามารถวิ่งได้จะอยู่ที่545กิโลเมตรมาตรฐาน WLTP นะครับแล้วก็มาพร้อมฟีเจอร์V2L หรือ Vehicle to Load นะครับที่สามารถปล่อยกระแสไฟได้สูงถึง220โวลต์นั่นเองตัวนี้ในด้านของกำลังไฟเนี่ยสามารถใช้งานอะไรได้บ้างล่ะกรณีที่ไฟดับคุณสามารถที่จะต่อปลั๊กพ่วงแล้วก็ใช้ชาร์จอุปกรณ์ที่จำเป็นได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่เด่นเลยก็ว่าได้นอกจากนี้ใน IONIQ 6ยังมาพร้อมกับ Hyundai Smart Sense หรือระบบความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่มีทั้งเตือนกันชนด้านหน้าพร้อมช่วยเบรกอัตโนมัติระบบประคองรถให้อยู่ในเลนพร้อมเตือนออกนอกเลนระบบเตือนมุมอับขนาดถอยหลังและด้านข้างและรวมไปถึงระบบอื่นๆอีกมากมายนะครับเราขึ้นลิสต์ไว้ให้แล้วซึ่งต้องบอกว่ามาตรฐานความปลอดภัยของ Hyundai นั้นใช้คำว่าเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับ IONIQ 5เป็นอย่างไร IONIQ 6มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับในวันนี้ทาง Hyundai Mobility ประเทศไทยชวนคาร์ไซทีมไปลองขับสั้นๆกับ IONIQ 6ที่ลานทดสอบในงานมอเตอร์โชว์นะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับโอเคเราอยู่ใน Hyundai IONIQ 6นะครับเราอยู่กันที่สนามทดสอบของมอเตอร์โชว์นะครับเราลองกัน2รอบสนามเรียกน้ำย่อยเราลองให้รู้ว่าตัวรถเนี่ยมีความแตกต่างจาก IONIQ 5อย่างไรนะครับโอเครู้ว่าในส่วนที่เป็นตัวถังเนี่ยมันต่างกันอยู่ละแต่ในแง่พละกำลังเป็นอย่างไรสเตชันแรกครับในเรื่องของอัตราเร่งนะครับเราก็คงจะเอาพอประมาณนะพอประมาณหรือว่าเป็นไง3 2 1ไปอุ้ยนุ่มนวลนะอัตราเร่งนุ่มนวลนะอัตราเร่งนุ่มนวลนะเราวิ่งกันมาถึง82กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้นะครับมีเสียงสังเคราะห์ด้วยนะตะกี้จังหวะที่เรากระแทกคันเร่งไปนะครับต่อไปก็จะเป็นสลาล่อมในความเร็วไม่เกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอาจจะมีหลายๆบ้างนะอาจจะมีหลายๆบ้างนะเริ่มกันดูนี่เสียงสังเคราะห์แล้วเนี่ยอู้เฮ้ยเฮ้ยกระฉับกระเฉงเว้ยพวงมาลัยดีแฮะเวลาที่โยกซ้ายโยกขวานี่คือใช้ได้เลยแต่น้ำหนักเนี่ยมันจะมีความติดเบาหน่อยๆแต่ว่าโดยภาพรวมมันจะไม่ได้แบบเบาหวงอ่ะมันจะมีความรู้สึกแบบว่าคือมันก็เลี้ยวแล้วก็ไปตามโค้งครับต่อไปเลนเชนจ์ความเร็วไม่สูงมากนะครับปึ๊บโอเคอันนี้คือโหมด normal นะฮะอ่ะเดี๋ยวอีกสักรอบหนึ่ง3 2 1โอ้เอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องอยู่นะแต่เสียงมันจะมีความอวกาศมากขึ้นเราชิดไหนนะครับแล้วเราก็จะกลับมาที่สเตชันสลาล่อมเทสนะครับเมื่อกี้นี้เหมือนผมเห็นว่าสลาล่อมรอบแรกผมไปสะกิดกรวยนะครับรอบต่อไปลองดูว่าเป็นยังไงเฮ้ยการทรงตัวดีนะแต่นี่เบื้องต้นนะคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าจังหวะที่เจอที่เป็นรอยต่อถนนเนี่ยมันจะมีความตึงๆอยู่ด้วยความที่ล้อมัน20นิ้วในเชิงกายภาพซึ่งอันนี้ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลนเชนครับพอประมาณโอเคเสร็จสิ้นครับ
12รอบสนามแบบเบื้องต้นของ Ioniq 6นะครับก็ผมใช้คำว่ามันค่อนข้างหวือหวากว่า Ioniq 5ชัดเจนคาแรคเตอร์แตกต่างกันคันนี้มันจะเน้นในเรื่องของการขับขี่มากขึ้นแน่นอนคนที่ชอบในเรื่องของการขับขี่ผมว่า Ioniq 6ตอบโจทย์แน่นอนสำหรับราคาของ Hyundai Ioniq 6อยู่ที่ 1,899,000 บาทโดยราคานี้เป็นราคาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลภายใต้โครงการ EV 3.5 ครับสำหรับใครที่กังวลในเรื่องของคุณภาพและการรับประกันของ Ioniq 6นะครับทาง Hyundai Mobility ประเทศไทยมีแพ็กเกจบริการหลังการขายครับโดยตัวรถนั้นมีการรับประกันคุณภาพนานถึง5ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรรับประกันแบตเตอรี่แรงดันสูงหรือ High Voltage 8ปีหรือ 160,000 กิโลเมตรฟรีค่าแรงเช็กระยะตามตารางบำรุงรักษา10ปีหรือ 150,000 กิโลเมตรและสิทธิประโยชน์รับบริการชาร์จ Anywhere Service สิทธิประโยชน์รับบริการ Pick Up and Delivery บริการยกลากไม่จำกัดจำนวนครั้งและฟรี Home Charger รับประกันนานถึง3ปีพร้อมฟรีค่าแรงติดตั้ง Home Charger นอกจากนี้ทาง Hyundai ยังได้มอบเครดิตชาร์จฟรีจาก Shell Recharge มูลค่า 5,000 บาทซึ่งมีจำนวนจำกัดครับในบูธ Hyundai ยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์ครับนี่คือโซนของแบรนด์ N นะครับหรือ N Division ซึ่งเป็นแบรนด์สมรรถนะสูงของ Hyundai นะครับในปีนี้ Hyundai นำเจ้า RN 22e ซึ่งเป็นรถ Rolling Lab หรือรถทดลองนะครับของ N Division มาโชว์ตัวในประเทศไทยเป็นครั้งแรกนะครับโดยคันนี้ต้องใช้คำว่าเป็นร่างจำแรงตัว Ioniq 6N นั่นเองพละกำลังนะครับมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าและหลังนะครับพละกำลังรวมอยู่ที่585แรงม้านะครับแบตเตอรี่ 77.4 กิโลวัตต์ชั่วโมงแต่มีแรงดันสูงถึง800โวลต์นะครับในด้านพิสัยหรือระยะทางที่สามารถวิ่งได้สามารถวิ่งได้ไกลมากกว่า600กิโลเมตรนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งขั้นของการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าของ Hyundai เลยก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เปิดตัว Ioniq 5N เมื่อปีที่แล้วนะครับสำหรับตลาดโลกนะครับก็มีกระแสตอบรับที่ดีเลยก็ว่าได้นอกจากจะมีตัวต้นแบบที่โชว์แล้วนะครับยังมีรถอีก2รุ่นที่มาโชว์อย่าง Elantra N นะครับที่ครั้งนี้ก็มาโชว์ตัวด้วยและอีก1รุ่นครับ Ioniq 5N ซึ่งเราเพิ่งพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ก็มาโชว์ตัวด้วยเช่นเดียวกันนะครับเดิมจอดอยู่ที่ Ioniq Studio ที่ตึก True Digital Park นะครับในวันนี้ยกจากตรงฝั่งแถวอุดมสุขมาอยู่กันที่ Impact Challenger เมืองทองธานีให้คุณผู้ชมที่มาชมงานมอเตอร์โชว์ได้สัมผัสกันอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับนอกจากนี้ Hyundai ยังมีรถอีก2รุ่นนะครับที่มาเปิดตัวด้วยนั่นก็คือตัว Stargazer X สีใหม่นะครับซึ่งเราได้นำเสนอรายละเอียดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่สีด้านสวยงามเลยนะครับมีทั้งตัว Stargazer X 6และ Stargazer X 7ซึ่งมีทั้ง6ที่นั่งและ7ที่นั่งนะครับรวมไปถึงตัว Creta ที่เป็น Alpha Edition นะครับมาพร้อมกับสีดำพิเศษนะครับเป็นแบบ Matte Black นั่นเองก็เป็นสีดำด้านนะครับมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับในส่วนของรายละเอียดและแคมเปญต่างๆนั้นคุณผู้ชมสามารถมาชมคันจริงและจับจองกันได้ที่บูธ Hyundai ในงานมอเตอร์โชว์2024ซึ่งงานเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่27มีนาคมจนถึง7เมษายนนะครับที่ Impact Challenger 1-3 และ Hall 4เมืองทองธานีนะครับใครดูคลิปนี้ก็สามารถมาดูคันจริงกันได้นะครับมีเวลาประมาณสัปดาห์กว่าๆสามารถมาดูคันจริงกันได้รวมไปถึงมาทดลองขับรถยนต์รุ่นต่างๆจาก Hyundai ได้นะครับนี่คือทั้งหมดของ Car Site Team คลิปครับถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ